จาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสมรภูมิข่าววันนี้นะคะอยู่ด้วยกันในวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมวันนี้วันที่5พฤษภาคม2566ค่ะเริ่มกันที่สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2566ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะคะทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า royaloffice.th ค่ะก็สามารถที่จะไปลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่วันที่2ถึง4มิถุนายนที่กำลังจะเดินทางมาถึงนี้นะคะส่วนอีกวาระสำคัญที่ใกล้จะเดินทางมาถึงเช่นกันคือวันวิสาขบูชาค่ะปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายนนะคะซึ่งวันที่เสาร์ที่3เนี่ยเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มิถุนายนนี้มีวันหยุดติดต่อกัน3วันคือเสาร์ที่3มิถุนายนวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนและวันจันทร์ที่5มิถุนายน สำหรับวันวิสาขาบูชานะคะเป็นวันสำคัญเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันด้วยและปีนี้พิเศษมากๆเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นเตรียมพร้อมค่ะที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเลยนะคะก็จะมีการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีแขกคนสำคัญทั้งผู้นำชาวพุทธและองค์กรเครือข่ายพุทธศาสนาจาก50ประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศไทยจัดขึ้นจริงๆบ้านเราเนี่ยนะคะได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2547ทีนี้มาเจอสถานการณ์โควิดก็ต้องว่างเว้นกันไป3ปีครั้งนี้เราได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นการจัดงานตามที่องค์การสหประชาชาติเขามีการรับรองวันวิสาขบูชาให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกมาตั้งแต่ปี2542แล้วก็อย่างที่บอกไปประเทศไทยนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพมาอย่างต่อเนื่องปีนี้พอกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะมีกิจกรรมอะไรแล้วทำไมความสำคัญของการที่เราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิสาขบูชาโลกเนี่ยคืออะไรอย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยค่ะเรียนเชิญพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกราบนมัสการท่านพระครูนะคะสวัสดีค่ะพร้อมจะโยมจ้ะค่ะท่านพระครูคะความสำคัญที่ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิสาขบูชาโลกเนี่ยนะคะซึ่งจะจัดขึ้น31พฤษภาคมนี้ถึง2มิถุนายนความสำคัญตรงนี้มันคืออะไรยังไงคะต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะโยมนะว่าจริงๆวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในวันเดียวกันค่ะนะและชาวพุทธเราเองก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราจะได้ประกอบพิธีกรรมทั้งการเวียนเทียนแล้วก็พิธีธรรมคือการเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมในส่วนของชาวพุทธนะเราก็จะทำแบบนี้มาโดยตลอดแต่ทีนี้ในปี2542เนี่ยทางยูไนเต็ดเนชั่นก็คือองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้มีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกเขาว่า United Nations Day of Vesak วันนี้ไม่ได้เป็นวันสำคัญสากลของชาวพุทธอีกต่อไปแต่ว่าเป็นวันสำคัญสากลของชาวโลกทั้งหมดเลยในฐานะที่วันนี้เนี่ยเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของมหาบุรุษของโลกนะที่เกิดขึ้นมาแล้วได้ตรัสรู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วการมีคนแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีกันร้อยสองร้อยปีแต่เป็นพันๆปี 4-5,000 ปีบางทีเป็นหมื่นปีกว่าจะมีแบบนี้ครั้งหนึ่งนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้องค์การสหประชาชาติมองว่าอาศัยวันสำคัญแบบนี้ปิดออฟฟิศปิดสำนักงาน
เพื่อให้ชาวโลกทั้งหมดเนี่ยได้มีโอกาสในการทำเรื่องพิธีกรรมก็คือเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์การเวียนเทียนรวมไปถึงการอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมาล้ำลึกนึกถึงภูมิปัญญาสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสได้ค้นพบและก็ตรัสเอาไว้อันนี้คือที่มาของความสำคัญของการจัดงานนี้เจริญพรค่ะทีนี้เราว่างเว้นจากการจัดงานมาในช่วงโควิด3ปีพอปีนี้กลับมาจัดกันอีกตอนนี้ทางคณะผู้จัดงานมีการเตรียมพร้อมอย่างไรกันบ้างคะท่านพระครูคะงานครั้งนี้เนี่ยมีการเตรียมพร้อมคือเราทำตอนนี้เป็นครั้งที่18แล้วนะโยมนะครั้งที่18เราก็ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเราก็จัดกันที่ UN ที่ United Nations ที่สาขาใหญ่ที่นิวยอร์กนะฮะแล้วก็มาถึงประเทศไทยไล่ไป18ปีต่อเนื่องกันมาเนี่ยเราก็ทำซึ่งการจัดที่ประเทศไทยเนี่ยทางเราได้เตรียมการมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการวิสาขบูชาโลกเพราะว่าสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเนี่ยเป็นที่ปรึกษาพิเศษขององค์การสหประชาชาติเขาก็มีกรรมการอยู่ชุดหนึ่งนะครับซึ่งมีหลวงพ่อพรหมบัณฑิตเนี่ยกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานเราก็ได้ประชุมกันตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วนะแล้วก็ได้เตรียมการกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อหลักการกำหนดวิทยากรที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายปฏิบัติทั้งจำนวนชาวพุทธทั่วโลกที่จะเดินทางมาซึ่งปีนี้อยู่ที่55ประเทศรวมไทยต่างประเทศเนี่ยก็ 3,000 กว่าท่านด้วยกันเอาเฉพาะต่างประเทศก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ 1,000 ท่านซึ่งเราได้เตรียมมาแล้วก็จัดใน2พื้นที่ด้วยกันก็คือจัดวันที่1เนี่ยที่มหาวิทยาลัยที่วังน้อยก็ทางช่วงเช้าเนี่ยเวลา9โมงสมเด็จพระสังฆราชท่านจะเดินทางมาประทานพรแล้วก็หลังจากนั้นก็มีสารจากสังฆราชที่จะเดินทางมาทั้งประเทศศรีลังกากัมพูชาเวียดนามปูตานพามา่าแล้วก็ประเทศจีนใหญ่ๆที่ทั้งเถรวาทมหายานวัชรยานจะมากล่าวสุนทรพจน์เวลา10โมงท่านนายกรัฐมนตรีศรีลังกาท่านปัจจุบันเนี่ยท่านจะเดินทางมาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพุทธปัญญากับการฟื้นฟูวิกฤตการณ์ของโลกอันนี้คือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีสัมมนาซึ่งแตกออกจากหัวข้อหลักก็คือพุทธปัญญากับการสร้างสันติภาพซึ่งในขณะนี้โลกกำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นหัวข้อต่อมาก็จะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาพุทธปัญญาการเยียวยาเรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งแผ่นดินไหวทั้งน้ำท่วมทั้งนู่นทั้งนี่เนี่ยและภูมิปัญญาของโลกที่เข้ามาช่วยในการจัดการหรือว่าการปลูกฝังค่านิยมเพื่อให้ชาวโลกเนี่ยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างไรแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องสุขภาพคือเรื่องโควิด post covid เนี่ยเราจะมีแนวทางในการนำมาภูมิปัญญาไปช่วยเยียวยารักษาโดยเฉพาะเรื่องสติสมาธิจะไปใช้ยังไงทั้ง3หัวข้อนี่ก็คือเรื่องสันติภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่อยู่ภายใต้ SDG ก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอยู่แล้ว อันนี้เป็นการลิงก์กันกับประเด็นสำคัญแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่2มิถุนายนเราก็จะย้ายไปเฉลิมฉลองกันที่องค์ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติราชดำเนิน ตอนเช้าก็จะมีสารจากท่านเลขาธิการสหประชาชาติท่านส่งทั้งคลิปเสียงทั้งอะไรของท่านมา มีผอ.ของยูเนสโกมีทั้งรัฐบาลไทยมีทั้งรัฐบาลอินเดียเนี่ยท่านก็จะมาร่วมเฉลิมฉลองในการกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงเช้าแล้วเวลาช่วงบ่ายเวลาบ่ายสองโมงก็จะเป็นพิธีรับเสด็จผู้แทนพระองค์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านจะเดินทางมาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดก่อนที่ช่วงเย็นเวลา 5:00 นเย็นชาวพุทธทั่วโลกก็จะเดินทางไปเวียนเทียนที่พุทธมณฑลนครปฐมเจริญพรอ๋อนี่งานใหญ่เลยนะคะแล้วฟังแล้วที่ทึ่งมากคือศาสนาเนี่ยสามารถที่จะเกี่ยวโยงกับทั้งเรื่องสันติภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วยอย่างที่ท่านพระครูบอกคือตอนนี้โลกก็มีความไม่สงบกันเยอะนะคะคิดว่าการที่เราจัดเนี่ยเราจะผลักดันให้โลกเนี่ยมีความสุขสงบได้เพิ่มขึ้นยังไงบ้างไหมคะ
สิ่งที่เราทำที่เรากำหนดเป็นแนวทางก็คือใน Bangkok Declaration เนี่ยนะเวสัก Bangkok Declaration นี่คือปฏิญญาสากลว่าด้วยการจัดงานวิสาขบูชาโลกตอนนี้เราก็เตรียมประเด็นต่างๆอยู่รวบรวมประเด็นต่างๆเพื่อเราจะมอบหมายเช่นเรื่องของสันติภาพเนี่ยเราก็ไปสร้างหลักสูตรเรื่องของสันติศึกษาสร้างเรื่องหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งเรื่องหลักสูตรการไกล่เกลี่ยเทรนนิ่งนักไกล่เกลี่ยนานาชาติเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยในประเทศต่างๆอันนี้คือประเด็นที่เราเตรียมแม้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันเราก็น้อมนำเอาศาสตร์พระราชาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เอามาศึกษามาเรียนรู้แล้วก็ถอดบทเรียนเพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้นำเรื่องนี้ไปขยายผลต่อในประเทศของตัวเองและแต่ละประเทศเองก็เสนอมาว่าในพื้นที่ต่างๆที่ไหนบ้างที่เขาจะทำเรื่องโปรเจกต์พวกนี้รวมไปถึงโปรเจกต์เรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมพวกนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยก็มีประเทศจากสิงคโปร์เขาเสนอโปรเจกต์เข้ามารวมไปถึงของทางพม่าเองเรื่องของการสร้างสันติภาพการพูดคุยเรื่องพวกนี้เขาก็เสนอโปรเจกต์เข้ามาค่ะฉะนั้นพอเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การทำงานในเชิงลึกในแต่ละประเทศต่อไปแล้วปีหน้าประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพใหญ่เขาก็จะนำประเด็นเหล่านี้ไปอธิบายว่าตลอดทั้งปีเนี่ยที่เราได้คุยกันลงไปสู่การ implement การเอาทำไปทำในพื้นที่ต่างๆเนี่ยประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดอ่ะเจริญพรค่ะทีนี้ประเด็นที่เราเสนอเนี่ยขอย้ำอีกสักทีนึงว่าเหตุผลทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องที่เราเสนอในเวทีในฐานะของตัวแทนประเทศไทยคะสิ่งสำคัญเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องพวกนี้โดยพันธกิจของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเนี่ยเขามี4พันธกิจค่ะในฐานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษที่เราทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติเรื่องที่1คือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องที่2คือเรื่อง Global Warming เรื่องโลกร้อนเรื่องที่3คือเรื่อง Education เรื่องการศึกษาเรื่องที่4เรื่องของPeace Building Process เรื่องกระบวนการในการสร้างสันติภาพอันนี้คือสิ่งที่องค์การสหประชาชาติเขากำหนดหมุดหมายเอาไว้และเราในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของสหประชาชาติเนี่ยเราก็นำหลักเหล่านี้มาแต่ว่าเรื่องในบ้านเราเนี่ยเรามีภูมิปัญญาไงโยมเรามีศาสตร์พระราชาที่เป็นภูมิปัญญาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราทำอยู่เรื่องโคกหนองนาเรื่องอะไรพวกนี้เราคิดว่าสามารถนำมาขยายผลต่อได้เรื่องที่สองที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึงก็คือเรามีโปรเจกต์สำคัญที่พระไทยเราทำอยู่ที่ภาคอีสานเจ้าขุนปัญญาทำเรื่องพระเสียดายแดดเสียดายแดดเนี่ยท่านทำเรื่องโซล่าเซลล์อันเนี้ยเราจะนำเสนอในองค์การสหประชาชาติในเวทีในวันที่2เนี่ยเพื่อนำเรื่องนี้มาขยายผลต่อว่าเมื่อคณะสงฆ์ไทยประเทศจะให้ความสำคัญกับเรื่องของโซล่าเซลล์เรื่องพลังงานทางเลือกเนี่ยแล้วในระดับโลกจะขยายผลต่อยังไงจะเรียนต่อค่ะทีนี้มาตรการที่เราจะดูแลก็จะมีผู้คนมาเยอะแยะแล้วจะรับมือกับความปลอดภัยหรือว่าสถานการณ์โควิด-19ยังไงบ้างคะเราสแกนอยู่3ชั้นด้วยกันนะโยมนะค่ะอันเนี้ยทางวังก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเมื่อพระแทนพระองค์เสด็จมาเนี่ยเราจะทำยังไงค่ะอาตมาก็บอกว่า1ให้เขาสแกนมาจากบ้านเขาตรวจ ATK มาจากบ้านเขานะให้ทุกคนเช็คตัวเองมาแล้วก็ส่งผลมาแต่ละคนเพราะทีมผู้ประสานงานที่ประเทศไทยนี่ก็เช็คแต่ละประเทศตลอดก่อนจะเดินทางมาแล้วก็เตือนเขาเรื่องที่สองมุที่ประเทศไทยที่สนามบินเราก็คุยกันที่สนามบินเหมือนกันว่าให้เช็คให้ดีๆคนที่เดินทางมาเนี่ยมีการฉายแสงมีการสแกนก่อนที่จะไปทำวีซ่ามันก็มีการตรวจสุขภาพอยู่แล้วก็ให้สแกนกลุ่มนี้ให้ดีๆเรื่องที่นี่คือตอนที่2ตอนที่3พอมาถึงโรงแรมของเราก็มี ATK ในการตรวจอย่างดีเลยแต่ละคนก่อนจะเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็ตรวจ ATK เพื่อใครหลุดมาเราก็ให้อยู่พักที่โรงแรมไม่ต้องไปร่วมประชุมแล้วก็เวลาไปที่ร่วมงานที่มจร.ที่วังน้อยเหมือนแม้กระทั่งไปที่ UNESCO ราชดำเนินทุกคนก็จะปลอดภัยอ่ะเจริญพรค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านพระครูช่วยฝากอะไรสำหรับงานนี้และวันวิสาขบูชาส่งท้ายให้กับท่านผู้ฟังของเราสักนิดนึงค่ะเรียนเชิญค่ะอยากจะเจริญพรท่านผู้ฟังแบบนี้นะว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยไม่ใช่วันสำคัญสากลของชาวพุทธอีกต่อไปค่ะเป็นวันสำคัญสากลของโลกที่องค์การสหประชาชาติ
ให้การรับรองแล้วก็ปิดสำนักงานใหญ่ให้คนทั่วโลกได้เฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาบุรุษของโลกเกิดขึ้นมาแล้วนำแสงสว่างนำพุทธปัญญามาส่งมอบให้กับโลกของเรานำสติสมาธิปัญญามาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีนี้สิ่งที่สามารถจะทำด้วยกันได้ที่หนึ่งก็คือเรื่องพิธีกรรมท่านสามารถไปร่วมเวียนเทียนท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมต่างๆใกล้วัดบ้านของท่านนะครับในการไหว้พระสวดมนต์ในการใส่บาตรทำบุญในช่วงวันเกิดวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะครับในแง่ของสิ่งที่เป็นพิธีธรรมพิธีธรรมก็คือการนำพุทธปัญญาการนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตเรื่องสติสมาธิปัญญาเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดสิ่งที่ดีงามทั้งหลายอยากให้ท่านนำเรื่องนี้ไปใช้ไปปฏิบัติให้ตระหนักรู้ในวิถีชีวิตในการทำงานของตัวเองนี่คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามอยากให้ท่านช่วยกันไม่ว่าจะเป็น Facebook โดยเฉพาะการเครื่องมือในการสื่อสารทวิตเตอร์ Facebook หรือ YouTube หรือ TikTok ก็ตามทีช่วยส่งเมสเสจช่วยส่งข้อความคุณงามความดีพุทธพจน์เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆของเราตื่นเช้ามาในช่วงสัปดาห์วันวิสาขะหรือวันต่อๆไปก็ตามนำพุทธพจน์ส่งไปส่งมอบเพื่อให้ทุกคนนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขเจริญพรกราบนมัสการขอบคุณแล้วก็ต้องขอชื่นชมมากๆกับการจัดงานในครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านว่าพอถึงวันวาระนั้นแล้วคงจะได้เข้าร่วมพิธีในทางใดทางหนึ่งวันนี้นมัสการลานะคะท่านพระครูค่ะเชิญพรโยมเชิญพรค่ะขอบพระคุณค่ะท่านพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะก็มาให้ข้อมูลสำหรับการจัดการประชุมวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่18นอกเหนือจากนี้ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพลจุนเจริญก็มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะแจ้งทุกอำเภอและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้ประดับธงชาติและธงธรรมจักรเพื่อแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับวัดในพื้นที่ค่ะแล้วก็เชิญชวนประชาชนนะคะร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะย้ำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องเข้มงวดดูแลกำกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานบันเทิงในวันวิสาขบูชาค่ะยังต้องขอความร่วมมืองดเล่นพนันประเภทชนโคชนไก่กัดปลาแข่งขันวัวลานหรือแข่งพนันแข่งม้าที่ได้รับอนุญาตนะคะตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายนมีการขยายผลให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมยังมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับแขกคนสำคัญของประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางมาร่วมประชุมให้มีความพร้อมในทุกๆด้านค่ะนี่คืองานยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่2มิถุนายนนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของกรมการขนส่งทางบกที่เขามีประกาศว่าตอนนี้มีการเชื่อมระบบ e-service กับระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาในช่วงหน้าค่ะสอนเด็กอย่างไรโตไปไม่คอร์รัปชันสอนความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะไม่เห็นแก่ตัวเคารพและให้เกียรติกันกล้ายอมรับผิดสอนให้อยู่อย่างพอเพียงพอประมาณและไม่ฟุ่มเฟือยดูแลบุตรหลานเรื่องพฤติกรรมการโกงตั้งแต่ยังเด็กเพราะการโกงเรื่องเล็กๆอาจนำไปสู่การคอร์รัปชันระดับชาติปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยโตไปไม่โกงถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
กงโกงถ้าไม่อยากถูกตราหน้าว่าโกงหยุดเถอะครับการทุจริตในหน้าที่มีโทษตามกฎหมายอาญามาตรา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทพบเห็นการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐแจ้ง1206ท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะก่อนที่เดี๋ยวสักครู่จะได้ไปสัมภาษณ์เรื่องของการเชื่อมต่อระบบ e-service ระหว่างสตช.กับกรมการขนส่งทางบกค่ะมีประเด็นการเมืองที่ควรจะต้องติดตามกันหลากหลายประเด็นวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของกกต.ที่ตอนนี้ก็มีการได้เชิญทั้งคุณสนธิยาสวัสดีคุณเรืองไกลลิขิตวัฒนะนะคะเข้าไปให้ถ้อยคำปมหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ถือหุ้น ITV ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปให้ถ้อยคำต่อกกต.นะคะกรณีที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการถือครองหุ้น ITV ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณสนธิยาก็บอกว่าไม่ได้เป็นผู้ร้องหลักคือแต่ว่ามาเร่งคือมายื่นให้กกต.เนี่ยระบุระยะเวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ได้คำตอบว่าจะทำคดีให้เสร็จหลังจากรับรองส.ส.แล้วก็ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ก็บอกว่าอยากให้กกต.เนี่ยทำเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนการประกาศรับรองผลเพราะเชื่อว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธานั้นจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า6เดือนก็อยากจะชี้แจงไปถึงประชาชนพูดนมัสการไปถึงพระพยอมด้วยนะว่าการที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ปัญหาอยู่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดที่มาของส.ส.ไว้ในมาตรา98รวม18วงเล็บเนี่ยนะคะว่าใครที่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเนี่ยจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ซึ่งการห้ามถือหุ้นอยู่ในวงเล็บ3ไม่ใช่เรื่องกลั่นแกล้งหรือไม่มีความเมตตาธรรมกรณีของนายพิธามีปัญหาเรื่องการถือหุ้นสื่อและกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าให้ถือมากถือน้อยขนาดไหนแต่ระบุว่าห้ามถือหุ้นนะคะอันนี้ก็คุณสนธิยาก็ให้ข้อมูลขณะเดียวกันนายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มนกกลุ่มพิราบขาวปีนอีกคนหนึ่งค่ะที่ไปให้ถ้อยคำต่อกกต.ในกรณีของนายพิธานะคะนายนพรุตก็บอกว่ามองว่านายพิธาเนี่ยจริงๆหมดสิทธิ์มาแล้วตั้งแต่ปี2562เพราะว่าตอนนั้นก็ถือหุ้น ITV แล้วและต่อมาเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลจนถึงมาสมัครส.ส.เซ็นรับรองส่งสมาชิกด้วยอันนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาซึ่งถือว่าเสี่ยงที่จะถูกจำคุกมากค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของระบบ e-service นะคะตอนนี้กรมการขนส่งทางบกเขาก็มีประกาศว่าe-service ของกรมเนี่ยสามารถทำการเชื่อมต่อกับระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเชื่อมกันเพราะอะไรแล้วมันจะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยววันนี้มาคุยกันต่อกับทางด้านพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาดผู้บังคับการตำรวจทางหลวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสรินนาครับตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตครับเป็นมิตรทุกเส้นทางครับค่ะภาพรวมของการเชื่อมระบบ e-service ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรคะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอย่างไรทำไมเราต้องไปเชื่อมกันครับก็ต้องพูดถึงที่มาของมันก่อนนะครับว่าทำไมถึงจะต้องมีมาตรการตรงนี้ออกมาก็คือว่าเนื่องจากทางประเทศไทยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยนะครับกว่า 70% เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลในด้านนี้สิ่งที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือก็คือใบสั่งจราจรนะครับที่จะออกให้กับผู้ที่ทำผิดกฎหมายเพื่อที่จะไม่ทำกับผิดซ้ำนะครับแต่ก็พบว่าใบสั่งจราจรที่ออกไปเนี่ยนะครับ
ยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้นะครับอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับเพราะว่าเกินกว่า 80% เนี่ยนะครับของผู้ได้รับใบสั่งนี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับจึงนำมาซึ่งการแก้ไขกฎหมายพระราชจรทางบกในปี2560นะครับในเรื่องของการงดนะครับการออกเอกสารแสดงการเสียภาษีประจำปีนะครับของกรมการขนส่งทางบกก็คือในรถนะครับที่มีใบสั่งค้างชำระนะครับที่มีใบสั่งชำระเมื่อไปชำระภาษีที่กรมการขนส่งทางบกในทะเบียนกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบว่ามีใบสั่งค้างชำระนะครับถ้าท่านประสงค์ที่จะชำระภาษีเพียงอย่างเดียวนะครับยังไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งนะครับก็ทางกรมการขนส่งทางบกจะออกเอกสารชั่วคราวให้เป็นเวลา30วันแทนป้ายวงกลมนะขออนุญาตเรียกเป็นป้ายวงกลมแล้วกันนะครับก็แทน30วันในระหว่าง30วันท่านก็จะเพื่อจัดการในเรื่องของการชำระค่าปรับหรือจะไปปฏิเสธหรือไปโต้แย้งใบสั่งให้เรียบร้อยจากนั้นจึงกลับมารับป้ายวงกลมประจำปีนั้นนะฮะที่รัฐได้เสียชำระภาษีไปแล้วนั่นแหละไปติดหน้ารถนะครับนะแต่ถ้าท่านไม่มีป้ายวงกลมคือท่านเพิกเฉยก็ไม่สนใจนะครับไม่สนใจที่จะไปดำเนินการจัดการเลื่อนใบสั่งค้างชำระแล้วก็ปล่อยปะละเลยไปท่านขับรถไปท่านก็จะไม่มีเอกสารแสดงการเสียภาษีที่เราเรียกว่าป้ายวงกลมหรือป้ายสี่เหลี่ยมในปัจจุบันเนี่ยติดหน้ารถท่านก็จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ที่มีโทษปรับนะครับไม่เกิน 2,000 บาทนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะถูกตัดคะแนนความพึงในการขับรถอีก1คะแนนถูกตัดแต้มครับก็มาตรการที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องนำเรียนว่าเพื่อต้องการให้ผู้ขับขี่เนี่ยเคารพกฎจราจรไม่ทำผิดกฎจราจรซึ่งนำมาสู่อุบัติเหตุต่างๆนะครับค่ะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยนะคะเรามีจำนวนใบสั่งที่ค้างชำระกันอยู่เนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะก็ต้องบอกว่าในปีหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับเรามีใบสั่งจราจรทั้งประเทศประมาณ 15-16 ล้านใบโอ้โหนะครับเกินกว่า 80% ครับเป็นใบสั่งที่ค้างชำระค่ะครับแล้วมันจะมีผลยังไงคะเวลาเรามีมันค้างมากขนาดนี้ค่ะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับคนที่ได้รับใบสั่งนะครับก็จะมองเห็นว่าการทำผิดกฎจราจรนะครับไม่ได้ถูกบังคับใช้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ก็จะเกิดการกระทำผิดซ้ำซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาเราพบว่าบางท่านนะครับบางท่านที่เป็นผู้ขับขี่เนี่ยนะฮะฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงปีนึงเนี่ยเป็นร้อยๆครั้งนะครับเป็นร้อยๆครั้งนะครับซึ่งมันก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวท่านผู้ขับขี่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่สัญจรเดินทางร่วมกันครับคือก็ประมาทนะคิดว่าได้มาก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปจ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนี้พอเชื่อมระบบกันแล้วเนี่ยมันจะทำอย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมคะใช่ครับก็เมื่อเชื่อมระบบแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่นำเรียนว่าท่านไปเสียภาษีประจำปีนะครับถ้ามีใบสั่งค้างชำระเนี่ยท่านจะยังไม่ได้รับเอกสารแสดงการเสียภาษีประจำปีซึ่งท่านจำเป็นที่จะต้องมีเอกสารตัวนี้ไว้ปิดบริเวณหน้ารถนะครับตามกฎหมายถ้าท่านไม่มีก็จะเป็นความผิดอีกนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีใบสั่งค้างชำระแล้วไม่ไปชำระค่าปรับท่านจะถูกตัด1คะแนนซึ่งท่านจะมีท่านที่มีใบขี่นะท่านจะมี12คะแนนถ้าท่านถูกตัดจะเหลือ0คะแนนนะครับสำนักงานหน่วยชาตินี่จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ท่านเป็นเวลา90วันและ90วันนั้นเนี่ยหากท่านไปฝ่าฝืนขับรถและถูกเจ้าที่ตำรวจตรวจพบนะครับจะมีโทษจำคุกถึง3เดือนนะครับก็คือท่านจะไม่ได้รับใบสั่งแล้วนะครับจะต้องถูกนำตัวไปฟ้องศาลอ๋อค่ะทางการคาดหวังว่าการเชื่อมระบบได้แบบนี้จะช่วยลดเรื่องของการทำผิดกฎจราจรได้มากน้อยขนาดไหนคะเราก็เชื่อว่านะครับหากการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพการกระทำผิดซ้ำเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับเราก็หวังอย่างนั้นนะครับเพราะต่างประเทศเองเนี่ยนะครับต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการในลักษณะนี้เหมือนกันสำหรับผู้ที่ได้ใบสั่งแล้วไม่ชำระค่าปรับไม่ว่าจะเป็นการที่จะเพิ่มค่าปรับนะครับเป็นแบบขั้นบันไดก็ดีไม่ว่าจะเป็นการที่ห้ามในการซื้อขายรถห้ามในการต่อภาษีรถห้ามใช้รถนะครับซึ่งก็จะเป็นมาตรการที่เรียกว่าเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้ในภาพรวมครับค่ะที่ว่ามีผลมาตั้งแต่วันที่1เมษายนและไม่มีผลย้อนหลังใดๆนี่ขยายความสักนิดหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงคะในเรื่องของใบสั่งนะครับที่ยังไม่หมดอายุความนะครับก็คือใบสั่งนี้จะมีอายุความ365วันหรือประมาณ1ปีนะครับค่ะจะมีการดำเนินการนะครับอยู่ใน2-3รูปแบบ
รูปแบบแรกเลยก็คือเป็นในเรื่องของค่าปรับถ้าท่านไม่ชำระนะครับก็จะมีการตัดคะแนนความประพฤตินะครับมีการตัดคะแนนความประพฤติในบางข้อหาที่ไม่ชำระหรือแม้กระทั่งนะครับในข้อหาบางข้อหาเช่นฝ่าไฟแดงต่อให้ท่านชำระค่าปรับก็จะมีการตัดคะแนนความประพฤติอันนั้นเป็นมาตรการหนึ่งมาตรการที่สองก็คือการนำตัวของผู้ขับขี่เนี่ยนะครับไปฟ้องร้องต่อศาลอันนี้ยังมีอยู่นะใบสั่งที่ยังไม่หมดอายุก็สามารถดำเนินการตรงนี้ได้อยู่แต่ใบสั่งที่มีการกระทำความผิดหลังวันที่1เมษายน2566เป็นต้นมาจะมีมาตรการเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการงดการออกเอกสารแสดงการเสียภาษีประจำปีนี่เพิ่มเติมเข้าไปอีกในหนึ่งมาตรการครับค่ะท่านผู้ฟังถามว่าตอนนี้ปัจจุบันเราแจ้งว่าใครได้ใบสั่งทางไหนกันบ้างคะใบสั่งเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบครับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยออกให้กับผู้ขับขี่โดยตรงไม่ว่าจะเป็นแบบที่ตำรวจใช้มือเขียนก็ดีหรือออกจากเครื่องออกใบสั่งนะครับเหมือนกับค่าน้ำค่าไฟก็ดีนะครับอีกรูปแบบนึงก็คือส่งทางไปรษณีย์ไปยังบ้านท่านนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะอ้างว่าก็อาจจะบอกว่าไม่ได้รับเพราะว่าบ้านที่จดทะเบียนรถกับบ้านที่ใช้รถเนี่ยมันอยู่กันคนละที่กันท่านพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบใบสั่งค้างชำระของตนเองได้นะครับรวมถึงที่ชำระแล้วประวัติการโดนใบสั่งรวมถึงประวัติคะแนนความประพฤติอะไรต่างๆนะครับที่เว็บไซต์ e-ticket หรือใบสั่งจราจรสำหรับประชาชนหรือที่แอปพลิเคชันขับดีได้ครับอืมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ตอนนี้ก็หลายๆคนที่ได้ใบสั่งก็อย่าเรียกว่าอะไรอย่าประมาทแล้วกันยังไงก็ต้องจ่ายคิดเอาไว้แบบนี้ถูกไหมคะท่านผู้บังคับการครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านมีใบสั่งแล้วเนี่ยก็ควรจะปฏิบัติตามกฎหมายก็คือไปชำระค่าปรับซะแต่สิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากเห็นก็คือว่าก็ท่านได้รับใบสั่งแล้วเนี่ยนะครับอยากให้เห็นใบสั่งเนี่ยเหมือนกระจกเงานะครับก็ส่องดูว่าเอ๊ะเราได้ทำผิดกฎจราจรก็หาอะไรไปโอ้เราโชคดีนะที่เราไม่เกิดอุบัติเหตุโอเคเราฝ่าไฟแดงเราโชคดีนะที่ไม่ไปเกิดอุบัติเหตุกับใครเราขับรถเร็วดีนะที่เราไม่ไปเกิดอุบัติเหตุตกข้างทางแล้วก็เตือนตัวเองว่าตอนหลังต่อไปเราอย่าทำอย่างนี้อีกแล้วช่องทางชำระก็ตอนนี้ก็หลากหลายมากๆมันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับการไปเป็นข้ออ้างแล้วกันอย่าเอาไปข้ออ้างอยู่ถูกไหมคะครับก็ในช่องทางนะครับเรามีทั้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือชำระนะครับผ่านธนาคารกรุงไทยที่เคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้แอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยแอปพลิเคชันของทุกธนาคารนะครับนะฮะรวมถึงที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับแล้วยังมีตู้บุญเติมยังมีเซ็นเปนะครับก็ถือว่าเยอะรวมถึงสถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าได้อำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งนี้นะครับต้องเรียนว่าสำนักงานหัวชั้นไม่ได้ประสงค์ค่าปรับแต่ไม่อยากให้เกิดก็เรียกว่าพฤติกรรมการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วมันจะนำมาซึ่งอันตรายกับตัวท่านเองที่เป็นผู้ขับขี่รถรวมถึงเพื่อนร่วมทางของเราด้วยครับค่ะอยากจะฝากอะไรส่งท้ายเรียนเชิญได้เลยค่ะครับก็อยากจะฝากนี้นะครับว่าสำนักงานหน่วยชาตินะครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกท่านสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือการขับขี่รถตามกฎจราจรทุกกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยแต่หากวันใดก็ตามที่ท่านละเมิดกฎจราจรนะครับสำนักงานหน่วยชาติก็จะมีนะครับกระจกเงาหรือหนังสือที่จะส่งไปถึงท่านที่เรียกว่าใบสั่งก็อยากให้ท่านอย่ากระทำผิดซ้ำอีกนะครับแล้วก็ช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความสงบสุขในสังคมของเราครับค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะผู้บังคับการตำรวจทางหลวงสวัสดีค่ะพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศนะคะวันนี้ก็มาให้ข้อมูลกับเราขอกลับมาที่เรื่องของการเมืองต่อสักนิดนึงแล้วกันเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของปมถือหุ้นไอทีวีของหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะวันนี้ค่ะอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐธรรมนูญนั้นได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการถือครองหุ้นมีเจตนารมณ์อย่างไรบอกว่าไม่ทราบคือถ้าตอบไปก็อาจจะไม่ถูกประเด็นนี้ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดแล้วกันโดยในรัฐธรรมนูญนั้นเขียนเอาไว้สั้นๆเท่านั้นนะคะไม่ได้บอกว่ากี่หุ้นและไม่ได้บอกว่าต้องเป็นสื่อขนาดไหนโอเปเรตก็คือดำเนินการอยู่หรือไม่แต่ว่าถ้าดูคำวินิจฉัยเก่าๆของศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะเห็นทิศทางได้เหมือนกันเพราะศาลรัฐธรรมนูญเคยตัดสินเรื่องนี้มาแล้วหลายคดีค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วกรณี
ุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลล่ะอันนี้จะต้องรีบทำให้เสร็จก่อนถึงวันเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือเป็นเรื่องของกกต.กับศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของกกต.กับศาลรัฐธรรมนูญคือด่านที่1กกต.ด่านที่2ต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ถามย้ำอีกนะคะว่าถ้ากกต.เห็นด้วยก็ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่หรือถ้าไม่เห็นด้วยก็สามารถปัดตกใช่หรือไม่คำตอบสั้นๆของอาจารย์คือใช่ค่ะซักกันต่อว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องไต่สวนฉุกเฉินก่อนหรือให้เป็นไปตามกระบวนการตรงนี้อาจารย์วิษณุบอกว่าเป็นไปตามปกติไม่มีอะไรแปลกประหลาดแต่เมื่อศาลรับเรื่องก็มีสิทธิ์ให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนคราวคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่เลือกนายกกันตอนนั้นอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนแต่กว่าจะตัดสินออกมาในเดือนพฤศจิกายนถามต่อว่ากรณีนี้นะคะกกต.จะต้องมีการรับรองเป็นส.ส.ก่อนหรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าใช่ค่ะเมื่อถามอีกว่าแล้วอาจารย์มองว่าห้วงเวลาที่จะตัดสินออกมาน่าจะอยู่ในช่วงไหนอย่างไรจะกระทบกับการเลือกนายกหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกไม่ทราบตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ากกต.ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนี่ก็คือความเห็นจากอาจารย์วิษณุเครืองามทีนี้จับตาอีกทีก็คือวันที่30พฤษภาคมนะคะมีรายงานว่าจะมีการเจรจาของ8พรรคที่จะร่วมรัฐบาลกันกำหนดเอาไว้ที่หารือคือที่พรรคประชาชาติในส่วนของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยก็จะมีการคุยกันนอกรอบก่อนผ่านทางทีมเจรจาของทั้ง2ฝ่ายโดยเฉพาะตำแหน่งที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ลงตัวค่ะเพื่อไทยยังยืนยันชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยต้องได้ตำแหน่งประธานสภาเนื่องจากว่าพรรคก้าวไกลได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประมุขฝ่ายบริหารไปแล้วที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการให้คนกลางอย่างอาจารย์วันนอในวันมุฮัมมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาติมาดำรงตำแหน่งนี้แทนเพื่อแก้ปัญหาความไม่ลงตัวของทั้งสองพรรคตรงนี้ปรากฏว่าในวันมุฮัมมัดนอมะทานั้นแสดงความประสงค์ชัดเจนนะคะว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งประธานสภาอย่างแน่นอนหากทั้งสองพรรคยังคงมีความเห็นแย้งในเรื่องนี้รายงานข่าวแจ้งต่อค่ะบอกว่าการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีและกระทรวงต่างๆค่อนข้างมีความชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลจะขอรับผิดชอบเน้นกระทรวงด้านความมั่นคงอย่างกระทรวงกลาโหมมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไปถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี่คือรายงานข่าวที่ออกมาแบบนี้ว่าพรรคก้าวไกลจะได้กระทรวงอะไรส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นจะได้กระทรวงที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงกระทรวงพลังงานกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยพรรคก้าวไกลนั้นจะได้เก้าอี้รัฐมนตรี14บวก1คือรวมนายกด้วยค่ะขณะเดียวกันเพื่อไทยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรี14ที่ว่าบวกมาอีก1เนี่ยไม่ใช่รัฐมนตรีแต่เป็นรวมตำแหน่งประธานสภาของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจึงจะเป็นการจัดสรรเก้าอี้ด้วยความเหมาะสมเป็นธรรมในส่วนของโควต้าของกระทรวงรวมถึงสูตรการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีตรงนี้ก็ยังมีการสลับสับเปลี่ยนกันได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองพรรคนั้นจะมีการตกลงกันอะไรอย่างไรนะคะส่วนนอกเหนือจากนี้พูดถึงเพื่อไทยนี่มีคุณพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าตอนนี้มีการปล่อยข่าวว่าตัวเองลาออกจากพรรคเพื่อไทยนะคะขอยืนยันค่ะว่าไม่เป็นความจริงยังอยู่กับเพื่อไทยแล้วก็ช่วยงานพรรคมาโดยตลอดยังมีร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยทุกสัปดาห์รวมถึงประชุมคณะกรรมการสื่อสารการเมืองก็บอกว่าไม่แปลกใจนะคะขออภัยบอกว่าไม่แน่ใจมีผู้ที่ปล่อยข่าวเนี่ยทำไมปล่อยข่าวมีจุดประสงค์อะไรแต่ยืนยันว่ายังอยู่ที่พรรคและจะช่วยพรรคปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กลับมาชนะเลือกตั้งได้อีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะสามารถปรับปรุงและกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งอันนี้ก็อยากจะออกมาชี้แจงให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องไปร่ำลือกันอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าตอนนี้ข่าวลือค่อนข้างที่จะมีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะในโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองที่ยังฝุ่นตลบกันอยู่ในตอนนี้นอกเหนือจากนั้นนะไปดูฝั่งก้าวไกลกันเพิ่มเติมเลขาธิการพรรคก้าวไกลบอกว่ายังมั่นใจกับเพื่อไทยนะคะ
มีรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางมาที่พรรคก้าวไกลวันนี้ในช่วงเวลา 11:55 นาทีแล้วก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมพูดคุยกันกับทางพรรคเป็นการภายในรวมถึงพูดจะถึงการประชุมร่วมกับพรรคร่วมที่จะจัดตั้งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าคุยกันในพรรคก่อนยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็เดินทางเข้ามาเมื่อเช้าเหมือนกันค่ะมาประชุมร่วมกันกับคณะทำงานบอกว่าปกติทุกวันจันทร์เนี่ยจะมีการประชุมร่วมกันเป็นการภายในวันนี้เน้นประชุมคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นหลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารแบบไร้รอยต่อส่วนรอยร้าวระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลโดยเฉพาะตำแหน่งประธานสภาคุณชัยธวัฒน์บอกว่าจริงๆแล้วในความขัดแย้งไม่ได้รุนแรงเหมือนที่ปรากฏตามหน้าสื่อนะคะเพราะว่าการประสานภายในก็คุยกันด้วยดีเมื่อวันศุกร์ก็มีการประสานกับเพื่อไทยเรื่องตำแหน่งนี้ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยเห็นตรงกันว่าควรจะหยุดให้ข่าวประเด็นนี้แล้วมาคุยกันแบบภายในส่วนตัวคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็มองว่าเรื่องนี้ยังมีเวลาพูดคุยเพื่อหาข้อยุติแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะมีการประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งจะเป็นการประชุมพูดคุยแนวทางการทำงานร่วมกันหลังจากทั้ง8พรรคมีการลงนาม MOU แล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือจะเน้นวาระการทำงานร่วมกันให้เป็นรูปธรรมแล้วจะมีการเสนอนัดประชุมเป็นวาระประจำจะเวียนกันไปที่ทำการของพรรคทุกพรรคนะคะเสนอให้ตั้งคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอย่างที่บอกไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าต้องเร่งทำงานประชาชนคาดหวังไว้เยอะนะคะวางแผนทุกอย่างก็สอดคล้องต้องทำการบ้านล่วงหน้าการพูดคุยทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การแบ่งกระทรวงต่างๆได้คร่าวๆส่วนที่ว่ามีวิเคราะห์กันใหญ่เลยบอกว่าจะมีการแลกตำแหน่งกระทรวงพลังงานกับประธานสภาอันนี้เป็นแค่การคาดเดาส่วนโผครม.ยังไม่มีการยืนยันต้องคุยกันก่อนและยืนยันว่าถึงตอนนี้พรรคก้าวไกลยังให้เกียรติและไว้ใจเชื่อใจกับพรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยตลอดส่วนการพูดคุยกับสว.ที่ทางดีขึ้นหลังแถลง MOU บอกว่าตอนนี้ได้คุยกับสว.มากขึ้นเพราะมี MOU แล้วก็สามารถมีการประกอบการตัดสินใจทิศทางดีขึ้นนะคะคือมีความเข้าใจกันมากขึ้นส่วนประเด็นการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาอันนี้เตรียมทนายสำหรับเรื่องนี้หยิบยกมาใช้ทางการเมืองนะคะถ้าเป็นการตัดสินเป็นไปตามบรรทัดฐานก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาส.ส.ในพรรคก็เริ่มทำงานหลังจากที่ไปสัมมนากันมามีการวางแนวทางไม่ต้องรอกกต.รับรองนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่ามีความเคลื่อนไหวกันรายวันเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากนี้ไปดูเพิ่มเติมนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันช่วงสายๆนะเวลาประมาณ 11:20 นาทีถึงสถานการณ์การเมืองบอกว่าหลายๆอย่างช่วยฟังด้วยนะอย่ามัวแต่ฟังเรื่องวุ่นๆภายในประเทศฟังต่างประเทศเขาบ้างจะได้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนและต้องแก้กันอย่างไรนะคะแล้วก็บอกว่าผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนนี้มันพัวพันกับรัฐบาลปัจจุบันมีการโยงว่าพลเอกประยุทธ์รอส้มหล่นนายกบอกว่าส้มหล่นส้มที่ไหนหล่นหล่นเรื่องอะไรนะสื่อก็ย้ำว่าส้มหล่นทางการเมืองพลเอกประยุทธ์บอกว่าโอ้ยอย่ามาพูดการเมืองกับผมผมไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรผมก็อยู่ของผมแบบนี้ก็ทำหน้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อเขาส่งมอบให้ใครเป็นก็เป็นไปที่ว่าผมจะเป็นผมจะเลิกอะไรต่างๆอันนี้ยังไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎกติกาตามเกณฑ์ก็ว่ากันไปอันนี้ก็สั้นๆวันนี้จากพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วมีคำถามอีกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจริงๆเนี่ยจะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็อย่ามาท่าคือท่าไม่ได้ไม่มีท่าเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าท่าทางโน้นก็ต้องมีท่าทางนี้เดี๋ยวหลายท่าเลยนะคะจะตอบได้อย่างไรนี่ก็เป็นคำพูดจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้แล้วค่ะหมดเวลาสำหรับรายการของเรานะคะเดี๋ยวพบกันอีกทีวันพุธกับสมรภูมิข่าวและทีมงานข่าวจากสวทค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือเฟคนิว
วส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้นการพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลยอย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบการพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทันก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจะช่วยให้เราเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสินค้านวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้นเปลี่ยนเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่เปลี่ยนแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูงสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์